ของเรื่องหมาป่ากับลูกแกะหมาป่าได้รับบาดเจ็บจากการไล่ล่าของนายพรานมันจึงนอนพักรักษาบาดแผลอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และไม่สามารถออกไปหาอาหารเองได้ขณะนั้นมีลูกแกะตัวหนึ่งเดินผ่านมาหมาป่าจึงเอ่ยทักทายลูกแกะด้วยน้ำเสียงเศร้าๆว่าสวัสดีเจ้าแกะน้อยข้าบาดเจ็บจนเดินไม่ไหวและข้าก็กระหายน้ำเหลือเกินจะช่วยเมตตาหาน้ำให้ข้าดื่มได้ไหมลูกแกะจึงตอบกลับไปว่าแล้วท่านต้องการอาหารด้วยไหมล่ะหมาป่าจึงตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่เจ้าเล่ว่าน้ำเท่านั้นแหละที่ข้าต้องการเพราะข้ามีอาหารอยู่แล้วลูกแกะได้ยินเช่นนั้นจึงหัวเราะและตอบไปว่าข้ารู้นะทำไมท่านไม่ต้องการอาหารเพราะว่าทันทีที่ข้าหาน้ำมาให้ท่านทานแล้วเนี่ยท่านก็จะกินข้าเป็นอาหารใช่ไหมล่ะเมื่อพูดจบลูกแกะก็ค่อยๆเดินห่างออกไปจนลับสายตาของหมาป่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการรับใช้คนชั่วจะนำภัยมาสู่ตนเอง